กกต.ยืนยันเดินหน้ายื่นตีความร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งรอข้อสรุปที่ปรึกษากฎหมายค่ะนายสมชัยศรีสุทธิยากรกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ด้านบริหารกลางเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการยื่นตีความร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือว่าพ.ร.ป.ว่าด้วยกกต.ว่าตามที่ได้มีการชี้แจงเกี่ยวกับช่องทางที่ตนเองศึกษารัฐธรรมนูญแล้วพบมี4ช่องทางแต่ในวันจันทร์ที่17กรกฎาคมนี้จะมีการหารือกับฝ่ายกฎหมายถึงความชัดเจนว่ามีช่องทางอื่นอีกหรือไม่ซึ่งอาจจะมีเพิ่มอีกก็ได้ส่วนจะใช้วิธีการไหนนั้นยังไม่สามารถเปิดเผยได้ต้องรอให้ได้ข้อสรุปและรอข้อมติที่ประชุมของกกต.ก่อนและปัดตอบว่าหากมติกกต.ไม่ยื่นตีความจะใช้สิทธิ์ส่วนตัวยื่นหรือไม่อย่างไรก็ตามเกี่ยวกับการยื่นตีความพ.ร.ป.กกต.นี้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือว่ากรท.ได้ให้ความเห็นว่าไม่ได้มีช่องทางให้กกต.สามารถยื่นตีความได้แต่อย่างใด